มันมีนายกที่เหมาะกับสภาวะสงครามมันมีนายกที่เหมาะกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถ้าเราพูดถึงวันนี้เนี่ยต้องเป็นนายกที่ทันโลกในเรื่องเทคโนโลยีทั้งในเรื่องของการทูตแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจต้องยอมรับด้วยต่างหากว่าโครงสร้างและวิธีการแบบเดิมๆที่ทำกันมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วมันต้องรื้อมันต้องแก้ในหลายๆเรื่องกติกาเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปมันก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับตามหลักคณิตศาสตร์ว่าพรรคการเมืองที่ขายแนวความคิดเนี่ยจะสู้ได้ยากกว่าเพราะว่าเราต้องไปชนะในเขตด้วยพวกผมก็นั่งคุยกันก็มีความรู้สึกว่าเพื่อเรามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เราคิดอยากจะทำเนี่ยน่าที่ต้องรวมพลังคือเข้มแข็งมากกว่านี้นิดนึงนะครับพวกเราก็ย้ายมาอยู่ที่ตัวชาติพัฒนาแล้วเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารเป็นชาติพัฒนากล้าเขาถ่ายภาพป้ายพรรคไปนะฮะแล้วอินโฟกราฟิกชื่อพรรคเราเขียนชาติพัฒนากล้านะครับแล้วเขาก็ตั้งคำถามเป็นขำๆว่าตกลงมันอาจจะข้างล่างขึ้นไปหรืออาจจะข้างบนลงมาเราก็พยายามที่จะเสนอว่ากล้าพัฒนาชาติดีไหมเพราะความหมายอะไรทุกอย่างมันก็แบบพูดคล่องปากดีแต่ผมก็เคารพความคิดของทางชาติพัฒนาเดิมว่าชื่อพรรคนี่ของเขานี่ก็อยู่มานานไปเล่นกับชื่อพรรคเขาเนี่ยเขาก็ต้องคิดหนักเขาก็คิดหนักนะครับไม่ได้ไม่คิดแล้วสุดท้ายก็บอกให้เรารับได้ไหมโอเคไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับสุดท้ายแล้วมันมีความหมายที่น่าสนใจเพราะเวลาเราคุยเรื่องที่เราอยากทำเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องอาศัยความกล้าจริงๆนะครับมันต้องไปชนมันต้องไปแก้ใช้คำว่าต้องไปรื้อระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือชาติพัฒนากล้ารื้อระบบพลังงานชาติพัฒนากล้ารื้อระบบการเงินการแก้ปัญหาการเงินการแก้ปัญหาหนี้สินเนี่ยผมถือว่าเป็นภารกิจสำคัญให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิและโอกาสในการที่คนไทยทุกคนเนี่ยจะเข้าถึงแหล่งเงินอย่างเป็นธรรมได้หลังจากที่เราเปิดตัวนโยบายเรื่องของรื้อระบบสินเชื่อนะครับด้วยการยกเลิก Blacklist Bureau เราเสนอการรื้อโครงสร้างภาษีนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้กับคนทำงานมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยใครที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 40,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 26,000 27,000 แต่ว่าไอ้เพดานนั้นเนี่ยมันอยู่มานานมากแล้วค่าของชีพสูงขึ้นตั้งเท่าไหร่เลยได้เสนอว่าถึงเวลานะครับที่เราควรต้องลดภาระให้กับผู้มีรายได้น้อยด้วยนะครับด้วยการเปลี่ยนกติกาการเก็บภาษีเรามองว่าการตั้งเงื่อนไขโดยใช้บุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเงื่อนไขเนี่ยนั่นแหละคือส่วนหนึ่งของการตอกย้ำความขัดแย้งในสังคมมันเหมาะสมสำหรับเรามากกว่าที่จะกำหนดเงื่อนไขในสิ่งที่จะทำหรือไม่ทำมันมีเรื่องที่ถ้าเราไม่มีโอกาสได้ทำมันไม่คุ้มกับการเข้าไปร่วมรัฐบาลไหมมีแน่นอนถ้ารัฐบาลปฏิเสธเลยปิดประตูเลยว่าเรื่องนี้ไม่ทำแต่เรื่องนี้เรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้เนี่ยผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ร่วมไม่ได้เพราะนั้นเงื่อนไขมีไหมมีแต่มันเป็นเรื่องของนโยบายมากกว่าที่จะเกี่ยวกับตัวบุคคลคิดว่ามันแล้วแต่สภาวะการนะเวลามาพูดถึงนายกมันมีนายกที่เหมาะกับสภาวะสงครามมันมีนายกที่เหมาะกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงวันนี้เนี่ยผมมองว่าต้องเป็นนายกที่ทันโลกทั้งในเรื่องเทคโนโลยีทั้งในเรื่องของการทูตทุกอย่างแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อทางเศรษฐกิจไอ้ความได้เปรียบที่เราเคยมีในยุคที่เราพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยวันนี้มันไม่มีเหลือแล้วบริบทมันเปลี่ยนนะเทคโนโลยีส่วนหนึ่งก็เป็นสาเหตุคนที่มาเป็นนายกเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ต้องยอมรับด้วยต่างหากว่าโครงสร้างและวิธีการแบบเดิมๆที่ทำกันมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วมันต้องรื้อมันต้องแก้ในหลายๆเรื่องคิดว่าตัวละครที่สะท้อนตัวตนได้มากที่สุดใน Star Wars เนี่ยนะน่าจะเป็นโอบิวันคนาดีเขาเป็นคนมีฝีมือนะแต่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาไม่หวงวิชาเขาไม่กักเขาพร้อมที่จะแบบถ่ายทอดวิชาเขามีคุณธรรมพร้อมที่จะเสียสละตัวเองเลยมองว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นได้ก็ดี